เขาก็มีเครื่องมืออยู่มากพอสมควรแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆของทางฝั่งทาเลสเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะขออนุญาตแชร์ประมาณสัก 3-4 ตัวนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยในลักษณะที่ว่าในองค์กรของท่านถ้ามีในเรื่องของการทำพวก PDPA เกิดขึ้นอุปกรณ์พวกนี้น่าจะเข้ามาช่วยได้นะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นสบายๆครับนั่งเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับอย่างแรกเลยจากที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ในช่วงของ AS ผมขออนุญาตรีแคปสั้นๆนิดนึงก็คือเรื่องของตัวข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันจำแนกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆได้นะครับก็คือเรื่องของตัวที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอันนี้ก็คืออะไรก็ตามที่สามารถระบุตัวตนสักครู่นะครับโอเคขออภัยครับลืมกดแชร์สไลด์ครับโอเคสไลด์ขึ้นไหมครับขึ้นครับผมพอดีกล้องผมมีปัญหาผมจะใช้กล้องจากตัวที่เป็นมอนิเตอร์ครับได้ไหมเอ่ยทำได้ครับโอเคได้ครับผมผมคลิกตรงมอแล้วมันไม่เลื่อนลงมาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะครับมันค้างไปแล้วครับขออภัยครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราจำแนกใหญ่ๆออกเป็นได้ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนก็คือพวกข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปที่ระบุตัวตนในเรื่องของทางฝั่งตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จะกี่ชุดก็ตามจะเป็นข้อมูลทางตรงทางอ้อมก็ตามกับข้อมูลอีกชุดนึงที่เรียกว่าเป็น sensitive data นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับในเรื่องบทลงโทษที่เป็นอาญาก็จะมีอย่างเช่นพวกประวัติอาชญากรรมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เรื่องของพวกความพิการแล้วก็ยังมีข้อมูลในชุดอื่นๆอีกพอสมควรเหมือนกันอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัว sensitive data นะครับคราวนี้ถัดมาเรื่องของตัวที่เป็นพอพรบตัวนี้ครับประกาศขึ้นมาเรียบร้อยสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือมันยังมีในเรื่องของการขายข้อมูลของทางฝั่งลูกค้าอยู่กันอีกไหมนะครับจากที่ได้ไปนั่งค้นมาก็พบว่ายังมีอีกหลายเจ้าที่ยังมีการขายข้อมูลในส่วนตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันพร้อมกับมีการทำในลักษณะพวก classification เอาไว้ในหลายๆกลุ่มเลยทีเดียวบวกกับราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือตั้งข้อสันนิษฐานถัดไปว่าไอ้ข้อมูลที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันได้มาจากการที่เป็นการโจรกรรมข้อมูลหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่ามีการทำหลุดรั่วออกมาของตัวที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวที่เป็นทางเนเธอร์แลนด์มีทางฝั่งพนักงาน call center ที่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องของตัวที่เป็นพวกเบอร์โทรติดต่อชื่ออีเมลที่อยู่ต่างๆให้กับทางฝั่งพวกที่เป็นเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็มีการขายข้อมูลจากคนข้างในออกมานะครับอีกยูสเคสหนึ่งก็คือทางฝั่งบริษัทเยนเด็กนะครับเป็นอีเมลที่ให้บริการในทางฝั่งรัสเซียนะครับผมแล้วก็มีการทำข้อมูลหลุดรั่วออกมาโดยที่เป็นทางฝั่งแอดมินนะครับมีการขายสิทธิ์ให้กับทางฝั่งคนที่คนอื่นที่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ซึ่ง
อันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่ทางฝั่งหลายๆท่านกำลังกังวลกันอยู่นะในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์แต่กำลังกระทำในเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับโดยที่สิทธิ์ของทางฝั่งแอดมินเนี่ยมีเพียงแค่3คนเท่านั้นของทางฝั่งบริษัทนี้แต่ก็ยังมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะนำเสนอในอีกมุมมองนึงนะครับจากความเข้าใจที่เรามองกันว่าเวลาที่เราจะโดนแอดแท็กระบบหรือโดนเจาะข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมาจากในส่วนของทางฝั่งผู้ที่ไม่หวังดีจากภายนอกนะครับแต่จริงๆแล้วผมกำลังจะเรียนแจ้งว่าถ้าเป็นอีกในมุมนึงเนี่ยเราป้องกันในเรื่องของพวกคนที่ไม่หวังดีที่จะเข้ามาโจมตีเราผ่านทางฝั่งพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์ security ต่างๆได้แต่ถ้าเป็นคนภายในของเราเองนะครับเป็นแอดมินเป็นใครก็ได้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้วันนึงเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นโจรเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะป้องกันไอ้คนที่มีสิทธิ์ภายในองค์กรเนี่ยหรือพวก insider threat ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยไม่ให้เข้าถึงข้อมูลไม่ให้ทำผิดในส่วนตรงนี้ได้ซึ่งวิธีคิดมันก็เลยจะกลับกันตรงที่ว่าเราอาจจะต้องไปนั่งจำกัดสิทธิ์อาจจะต้องไปดูในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ในเรื่องของพวกข้อบังคับต่างๆในลักษณะของการที่จะไปบังคับหรือฟอร์สทางฝั่งคนภายในของเราเองได้นะครับอีกส่วนหนึ่งในองค์กรนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันหรือระบบต่างๆที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรอยู่แล้วอย่างเช่นพวกดาต้าเบสอย่างเช่นพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆพวกนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มคนครับกลุ่มคนที่เข้าไปทำงานหรือว่าเข้าไปใช้งานพวกข้อมูลต่างๆจากภายในองค์กรที่มีมากพอสมควรนะครับถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนตัวเองขึ้นมานะครับแล้วพร้อมที่จะเอาข้อมูลของเราออกไปขายเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำแล้วป้องกันทางฝั่งเขาเนี่ยวันนี้ผมอาจจะขออนุญาตนำเสนอเป็น3กระบวนการด้วยกันนะครับในส่วนของกระบวนการเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัว visibilityแน่นอนว่าการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญแล้วข้อมูลพวกนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างใครสามารถเข้าถึงได้บ้างเรื่องของพวกที่เป็นข้อมูลแต่ละอย่างเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเช่นกันนะครับอย่างที่สองครับ human control อันนี้ผมจะไม่ได้ใช้แค่เป็นเหมือนกับพนักงานเป็น employee อย่างเดียวแต่ผมกำลังใช้คำว่า human control อาจจะเป็นคนของเราคนข้างนอกคนที่ไม่หวังดีต่างๆเราจะคอนโทรลคนพวกนี้ยังไงแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของการทำ secure data นะครับทำยังไงให้ข้อมูลมันปลอดภัยเดี๋ยวด้านหลังผมมีเทคนิคต่างๆที่เอามานำเสนอให้ดูด้วยเช่นกันนะครับภาพที่เป็น visibility แน่นอนว่าเรามีแอปพลิเคชันมีความหลากหลายที่อยู่ภายในองค์กรทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือ customer นะครับได้สมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลกับทางฝั่งบริษัทณวันที่1มิถุนายนนะครับผมแล้วก็มีการเก็บข้อมูลลงในส่วนของตัวที่มันเป็นถังดาต้าเบสเรียบร้อยแล้วและทางฝั่งลูกค้าท่านนี้เองมีความประสงค์ที่จะขอลบข้อมูลทั้งหมดในวันที่1เดือน7ก็คือ1เดือนผ่านไปมีความประสงค์แล้วว่าอยากจะลบข้อมูลทิ้งไปนะครับคราวนี้ก็มากล่าวอ้างกับในเรื่องของตัวที่เป็นสิทธิของทางฝั่ง data subject กันนิดนึงนะครับความที่พอพรบตัวนี้ประกาศออกมาสิทธิ์ของทางฝั่ง data subject หรือคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่มากพอสมควร1ข้อที่ทำให้เกิดปัญหาหรือ process ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการลบหรือทำลายข้อมูลนะครับอย่างแรกเลยถ้ามีคนแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะลบหรือทำลายข้อมูลแน่นอนเราก็คงต้องรับเรื่องเข้ามาพิจารณาก่อนลบได้หรือไม่ได้ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเราถือกฎหมายอะไรที่จำเป็นต้องเก็บ data เอาไว้อีกกี่ปีหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือเราเองภายในเนี่ยครับหลังจากที่มี data อยู่ภายในตัวระบบ database เรียบร้อยแล้วโดยส่วนมากมักจะเอา data พวกนี้ครับเอาไปทำกระทำการอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจากตัว database แล้วก็มีการ backup แล้วเอาไปทำพวกoffsite data หรือส่งข้อมูลไปเก็บในอีกที่หนึ่งข้อมูลของทางฝั่งคุณวราเทพเนี่ยก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เขาขอให้ลบเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งดูในเรื่องของข้อมูลมันถูกเก็บอยู่ใน storage ตัวไหนบ้างอยู่ในระบบตัวไหนบ้างนะครับ
2ตัวแรกที่วันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำก็คือเรื่องของตัวการทำ data discovery นะครับการทำ data discovery แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในลำดับแรกเลยคือทำให้เราเห็นภาพรวมของตัวที่เป็นข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ตามมาในเรื่อง data discovery ก็คือการทำ classification นะครับโดยตัว tool ตัวนี้ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำการ policy ลงไปว่าจะให้มันเข้าไปค้นในระบบตัวไหนในฐานข้อมูลตรงไหนบ้างรวมไปถึงจะทำในการค้นจากเทมเพลตอะไรเช่นพวกบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปเลือกในลักษณะที่ว่าตัวเทมเพลตที่เราอยากจะเข้าไปค้นเพิ่มเติมว่ามันclassification ด้วยอะไรบ้างเช่นฮิปปาแล้วก็จะมีเรื่องของการทำออกมาว่ามันเป็นในลักษณะที่เป็น public level เป็น internal level หรือจะเป็นในลักษณะของตัวที่มันเป็น secret นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแยกในเรื่องของตัวชั้นข้อมูลออกจากกันได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาก็จะทำในเรื่องของพวกที่เป็น list analysis ดูว่าไอ้ข้อมูลชุดเนี้ยที่เราทำการdiscovery and classification ออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับข้อมูลชุดนี้มากน้อยแค่ไหนก็จะมีการประเมินมาให้เบื้องต้นนะครับพร้อมกับทำพวก report and dashboard นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือการต่อยอดแน่นอนว่าเรา discovery อย่างเดียวแล้วทำอะไรต่อล่ะแล้วจะต้องส่งให้ใครต่อล่ะแล้วจะต้องทำอะไรต่อล่ะแน่นอนว่าตัวที่เป็น data discovery ถ้ามันสามารถต่อยอดไปในเรื่องของการทำพวก encryptionหรือแม้กระทั่งการทำพวกที่เป็น data marking เองก็ได้นะครับโดยซอฟต์แวร์ของทางฝั่ง Talent ก็ support อยู่ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็น tool ตัวแรกนะครับของทางฝั่ง Talent เราก็คือทำให้เรามองในเรื่องของภาพรวมของตัวข้อมูลได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ในเลเวลไหนจะเป็น public จะเป็นในเรื่องของตัว internal นะครับแล้วค่อยนำเอาข้อมูลชุดนี้เอาไปทำงานอย่างอื่นต่อนะครับสรุปตัวที่1ก็คือเป็นในเรื่องของการค้นหาแล้วก็แยกแยะในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวแรกถัดมาในเรื่องของ human control บ้างนะครับ human control ในความหมายของทางฝั่ง Talent เราเองเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มของพนักงานเนี่ยออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของทางฝั่ง employee ธรรมดานะครับก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ใช้งานโปรแกรมทำหน้าที่ในการ input โปรแกรมแล้วก็ดึงในเรื่องของตัวข้อมูลออกมาเพื่อที่จะทำงานในกลุ่มเนี้ยผมขออนุญาตยกเขาให้เป็น employee ทั้งหมดนะครับกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการเข้าไปแตะต้องระบบครับไม่ว่าจะเป็นการ create การ edit การ delete การ manage ต่างๆในเรื่องของพวกระบบหลักบ้านต่างๆนะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของทางฝั่งทีม admin นะจะมีทางฝั่งพวก database admin มีพวกทางฝั่งที่เป็นในลักษณะของพวก system admin ต่างๆ application admin ต่างๆพวกนี้ผมจัดให้อยู่ในตัวที่เป็น privilege user ทั้งหมดนะครับแล้วก็มักจะมีบุคคลอื่นๆครับที่อยากจะเข้ามาใช้งานอยากจะเข้ามาดูในเรื่องของตัวข้อมูลภายในองค์กรเราซะเหลือเกินนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นผู้ไม่หวังดีแล้วกันหน้าที่หลักๆของเราก็คือจำเป็นจะต้องแยกแยะให้ออกครับว่าใครที่เป็นพนักงานของเราแล้วเป็นตัวตนจริงๆนะครับแล้วใครที่มันไม่ใช่ก็ไม่ให้เขาสามารถเข้าถึงนะครับฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่วิธีการหลักๆเลยทำให้คนที่แบบไม่หวังดีเนี่ยเข้าถึงระบบเราก็คือเขาอาจจะเอาพวกusernameของเรามาแล้วก็ไปเดาในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดซึ่งมันก็มีเทคนิคในเรื่องของพวกนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาวัดในเรื่องของตัวที่เป็นความสตรองของพาสเวิร์ดละนะครับผมเอาท็อป10ในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดที่ค่อนข้างจะซิมเพิลเบสิกมากๆที่คิดอะไรไม่ออกตั้งพาสเวิร์ดตามนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตั้งแต่แบบพวก1ถึง9ไปจนถึงในลักษณะของพวกที่เป็นตัวซ้ำๆกันหลายๆตัวนะครับซึ่งจะเห็นได้จากตรงนี้ว่ามันจะใช้เวลาในการทำการแคร็กรหัสพาสเวิร์ดตรงนี้ครับบางที่ก็น้อยกว่าวินาทีบางอันก็อยู่ประมาณเป็นหลักวินาทีหลักชั่วโมงซึ่งมันไม่เพียงพอในเรื่องของการตั้งให้มันสตรองนะครับในลักษณะที่ผมกล่าวไปเราก็จะตั้งพาสเวิร์ดกันประมาณสัก8ดิจิตมันก็ง่ายต่อการใช้งานแต่มันไม่ซีเคียวครับถ้างั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ทุกท่านได้ฟังข้อมูลจากผมไปปุ๊บได้คุณเดียวงั้นเดี๋ยวผมกลับไปตั้งพาสเวิร์ดมันสัก18ตัว
มันจะได้สตรองมากยิ่งขึ้นทำได้ครับแต่มันไม่สะดวกเอาซะเลยในการที่จะเข้าใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นล็อกอินเข้าไปในอีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไป18ตัวมันก็จะใช้งานยากไปนิดนึงนะครับตัวที่2ที่เราอยากนำเสนอก็คือเรื่องของตัวที่เป็นการทำการยืนยันตัวตนแล้วก็ Asset Management นะครับในทางฝั่งตัวที่เป็นการยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นพวก Multi Factor Authent นะครับในขา Multi Factor เนี่ยก็คุ้นเคยกับเรามากหน่อยก็อย่างเช่นพวก OTP นะครับแต่เข้าไปใช้งานระบบอะไรก็กรอก username password ไปแล้วเอา OTP มากรอกลงในระบบอีกทีนึงอันเนี้ยก็จะช่วยยืนยันตัวตนได้ว่าเอ้ยเป็นตัวของผมจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคนอื่นที่เข้ามาเฟคหรือว่าพยายามจะเข้ามาในระบบนอกจากในเรื่องของตัว OTP ที่ยืนยันได้แล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกครับเช่นในเรื่องของตัว policy management นะครับ policy management เข้ามาช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวที่เป็นไฟล์ storage เป็นไฟล์แชร์อยู่1ตัวนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราไปกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้งานของมันครับว่าสามารถใช้งานได้ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะล็อกอินเข้ามาหลัง6โมงเย็นก็ไม่สามารถใช้งานได้หรือคนที่ไม่หวังดีพยายามที่จะเอา username มาพยายามแคช password แล้วก็เข้ามาใช้งานก็จะติดในเรื่องของตัว policy นี้ด้วยเช่นกันแล้วเขาก็ไม่มี OTP ที่จะอยู่กับมือถือของทุกท่านอะไรแบบนี้ก็พอช่วยได้ในอีกระดับหนึ่งรวมไปถึงในลักษณะของการไปกำหนดว่าเข้าได้จากเน็ตเวิร์กวงไหนบ้างเฉพาะที่ทำงานนะถ้าเป็นในนอกที่ทำงานห้ามเข้าระบบอันนี้ก็พอทำได้หรือ geo fencing กำหนดว่าให้เข้าใช้งานได้เฉพาะตอนที่อยู่ในประเทศไทยถ้าอยู่เมืองนอกจะไม่สามารถ access ในอีเมลได้อันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตัวที่เป็นการทำauthentication กับตัว asset management ตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการยืนยันตัวตนครับว่าคนที่กำลังจะเข้ามาในองค์กรเราจริงๆเนี่ยเป็นตัวตนเป็นพนักงานของเราจริงๆนะครับหลักๆก็ใช้เป็นพวก OTP บวกกับตัวที่เป็น asset policy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆเช่นพวกที่เป็น cloud service หรือแม้กระทั่งพวกระบบภายในองค์กรรวมไปถึงทางฝั่งพวกVPN หรือทางฝั่ง VDI เองก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่2ที่แนะนำก็คือยืนยันตัวตนทำให้ทราบให้ได้ว่าคนคนนี้เป็นทางฝั่งบุคลากรของเราจริงๆนะครับถัดมาในเรื่อง Privileged User บ้างนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า Privileged User เนี่ยเป็นคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้มากพอสมควรนะครับอันนี้มาดูในเรื่องของตัว Scenario จากทางฝั่งเขาบ้างนะครับโดยปกติถ้าสมมุติว่าคนนี้เป็นแอดมินนะครับเขาก็จะล็อกอินผ่านทางฝั่ง Windows หรือทางฝั่ง Mac ก็ตามเข้าไปใช้งานระบบภายหลังบ้านอย่างเช่นเป็นรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปหรือจะทำเป็นพวกคอมมานด์เป็นพวก SQL Shell เข้าไปโดยใช้ username password ในการล็อกอินนะครับพอเข้าไปใช้งานในเรื่องของพวกที่เป็น Windows Server อะไรเรียบร้อยแล้วก็ล็อกเอาท์ออกมานะครับคราวนี้มันยังมีช่องโหว่อยู่พอสมควรอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพยายามจะเข้าถึงเขาก็มีแค่ในเรื่องของหาในเรื่องusername ให้ได้ซึ่ง username โดยส่วนมากเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นอีเมลซึ่งหาไม่ยากครับในลักษณะการจะไปเอาอีเมลจากใครสักคนหนึ่งนะครับตัวที่3ที่เราอยากจะแนะนำก็คือเป็นในลักษณะ privileged asset management นะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า PAM นะครับลักษณะการใช้งานแพมจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากซีนาริโอเมื่อกี้นี้อยู่พอสมควรอย่างแรกเลยก็คือแอดมินล็อกอินเข้าระบบที่เป็น Privileged Asset Management ไม่ได้ล็อกอินตรงๆเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แบบในรูปแบบเดิมนะครับหลังจากนั้นอยากจะเพิ่ม Security ได้ครับเพิ่มในเรื่องของตัวที่เป็น Authentication เป็น Multi Factor Authent เข้าไปอีกแล้วจะผูกโฟลอย่างเช่นเป็นการรีเควสว่าจะขอเข้าไปทำงานแล้วจะต้องมีหัวหน้าหรือหน่วยงานอื่นในการแอปพูฟอาจจะเป็น3ใน5อาจจะเป็น2ใน3อะไรประมาณนี้ก็ยังพอทำได้นะครับหลังจากที่มีการแอปพูฟถึงจะสามารถใช้งานในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันที่เข้าถึงหลังบ้านได้นะครับผมแต่ก็จะมีในเรื่องของตัว security ที่ทำในลักษณะของการบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำอะไรลงไปบ้างนะครับพอเข้าไปใช้งานเรียบร้อยแล้วล็อกเอาท์ออกมาอีกหนึ่งออปชันที่เรานำเสนอก็คือใช้เป็นในลักษณะที่เป็นrotation key หรือ rotation password ไปเลยก็ได้ก็คือเปลี่ยน password ในทุกๆครั้งที่เข้า
มันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัว security ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวระบบแพมเองเนี่ยยังสามารถจับในเรื่องของพวกที่เป็น key store พวกการบันทึกการทำงานของเขาไว้ได้ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับ employee นะครับ employee อันนี้ไม่ได้ยากนะครับสิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับทางฝั่ง privilege แต่ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัวที่4เนี่ยจะชื่อว่าอาจจะเป็น list privilege หรือ employee monitoring นะครับหลักๆคือบังคับให้เขาเข้าใช้งานในส่วนแอปพลิเคชันที่เราอนุญาตเท่านั้นนะครับส่วนในช่องทางอื่นๆเช่นการโยนไฟล์ออกไปดอกบล็อกการโยนไฟล์ออกไปทางฝั่งแชทหรืออะไรต่างๆก็ไปบล็อกในส่วนตรงนี้ซะแล้วก็มีการเก็บในเรื่องของตัวแอคทิวิตี้หรือพฤติกรรมต่างๆของเขาไว้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะจัดการง่ายหน่อยในเรื่องของทางฝั่งตัวที่เป็น end user นะครับอันนี้มาในเรื่องของ secure data บ้างนะครับหลักๆเลยในเรื่องของตัว secure data เนี่ยเรากำลังพูดถึงในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งกำลังกรอกข้อมูลลงมาในเว็บรีจิสเตอร์ของทางฝั่งเรานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดลงมาทั้งหมดแล้วเก็บลงในดาต้าเบสเลยไอ้ผู้ไม่หวังดีคนเดิมเนี่ยครับถ้าเขาจะเข้ามาถึงระบบได้เขาก็จะสามารถเห็นในเรื่องของตัวข้อมูลชุดข้อมูลชุดที่ลูกค้าเป็นคนกรอกมาได้ด้วยเช่นกันอันนี้เราไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าเขาจะเข้ามายังไงแต่ถ้าเขาเข้าถึงได้เขาจะเห็นข้อมูลโดยที่มันเป็นเพนเทคหรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกปิดบังอะไรเลยก็ตามนะครับถัดมาถ้าเราอยากจะทำให้มันสีเขียวมากยิ่งขึ้นง่ายมากครับผมใช้วิธีการเบื้องต้นเลยก็คือบวก1ดิจิตเข้าไปในทุกๆตัวอักษรจาก D ก็กลายเป็น E จาก A ก็กลายเป็น B อะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยเอาเก็บลงในตัวดาต้าเบสในคราวที่ถ้ามีทางฝั่งผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาเห็นข้อมูลก็จะไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้มันเป็นของใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการหรือช่วยคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับมันมี2คำในพรบตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนำก็คือคำว่า anonymize กับ pseudonymize anonymize เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการที่เราทำการเปลี่ยนข้อมูลไปเลยการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดไปเลยกับ pseudonymize คือทำให้มันปิดบังแค่บางส่วนอ่ะมาถึงในเรื่องของตัวอย่างจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวที่ทำเป็น pseudo device เนี่ยเราทำในลักษณะที่ว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่มันไม่ได้จำเป็นนะครับเราก็ปิดมันไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็เหลือเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแล้วค่อยเก็บลงในถังดาต้าเบสแต่ถ้าเป็นพวกไฟล์รูปภาพเป็นพวกfingerprint หรือไฟล์อะไรก็ตามนะครับที่มันไม่สามารถ marking ได้เราค่อยทำการเข้ารหัสเพราะฉะนั้นในองค์กรนึงอาจจะทำแค่ตัวโทเคไนซ์อย่างเดียวพอไหมหรืออาจจะเข้ารหัสทั้งหมดพอไหมบางทีอาจจะต้องมาดูในเรื่องของตัวหน้างานกับสิ่งที่ทำอยู่จริงๆนะครับไทป์ของ Data นะครับ Data เนี่ยเรามีหลักๆเลยเป็น2ไทป์ในพรบตัวนี้นะครับก็คือเป็น Data in Motion กับ Data in Rest นะครับ Motion นั่นหมายถึงว่ามีการส่งข้อมูลออกไปเช่นผมส่งอีเมลหาทางฝั่ง TikTok ไทยแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นรายละเอียดของทางฝั่งตัวผมนะช่วยเอาไปโปรโมทหน้าเว็บทีอันนี้เป็นในลักษณะโมชั่นแต่แอดเลสล่ะแอดเลสก็คือทางฝั่ง TikTok ไทยเก็บข้อมูลผมแล้วก็เอาไปสตอร์อยู่ในตัวโปรแกรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าอันนี้คุณเดียวนะสราวุธนะเป็นทางฝั่งวิทยากรในเซ็กชันนี้อันนี้ก็จะเป็นในรูปของตัว Data in Rest นะครับคราวนี้ในเรื่องของการ protect เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของตัว Data in Rest นะครับตัว Data in Rest เนี่ยเรามีวิธีในการเข้ารหัสด้วยการหลากหลายวิธีซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นทูที่ผมจะแนะนำในอนาคตนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญการเข้ารหัสมันก็จะตามมาด้วยการดูแลรักษาในเรื่องของตัวที่เป็นคีย์ในการเข้ารหัสด้วยเช่นกันนะครับการจัดการพวกคีย์พวกนี้เราก็จะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งตัวที่ชื่อว่าเป็นคีย์แมเนจเมนต์เข้ามาช่วยจัดการแต่ถ้าข้อมูลเราถูกไปฝากไว้บนคลาวด์ล่ะแล้วเราจะใช้งานบนคลาวด์จะเข้ารหัสยังไงก็มีด้วยเช่นกันครับมี Cloud Key Management ในลักษณะที่ว่าเข้าไปจัดการในเรื่องของพวกคีย์ที่อยู่ด้านบนคลาวด์ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ทางฝั่งผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลเราได้นะครับมาถึงตัวแรกเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้ารหัสตัวที่เป็นไฟล์เลเวลนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลที่เป็นในลักษณะของหลากหลายประเภทเลยนะครับจะเห็นในส่วนของตัวที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ system หรือเป็นพวก big data หรือแม้กระทั่งพวก database บางตัวนะครับเราสามารถทำการเข้ารหัสไฟล์ทั้งก้อนไปได้โดยที่ไปกำหนดได้ครับว่าใครที่จะเป็น
approve user หรือคนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นผมเป็นในทีมของทางฝั่งบัญชีผมกำลังจะเข้าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์บัญชีที่มีอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าทางฝั่งแอดมินคนอื่นเข้าไม่ได้นะครับ tokenize ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่เอามาจัดการในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง data อย่างที่ได้เรียนเข้ามาตัวอย่างก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกบัตรเครดิตนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของบัตรเครดิตแล้วก็เอาตัวที่มันเป็นการทำโทเค็นหรือมาร์กิ้งเนี่ยเอาออกไปใช้งานนะครับถัดมาถ้าเรามีแอปพลิเคชันล่ะทำยังไงมีการเข้ารหัสในส่วนของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันเลเวลอยู่ด้วยเช่นกันนะครับทูของทางฝั่งทาเลสเนี่ยจะทำการเข้ารหัสในเรื่องของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ตัวคีย์แมเนจเมนต์เนี่ยเป็นตัวจัดการนะครับดาต้าเบสล่ะเพราะผมมีดาต้าเบสอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเป็นดาต้าเบสพวกที่เป็น Oracle เป็น SQL Microsoft SQL อย่างเงี้ยทำยังไงเราก็มีทูให้ด้วยเช่นกันครับและก็ไม่ได้ยุ่งยากในการที่จะต้องไปแก้ไขในลักษณะของตัวข้างหน้าตัวเว็บต่างๆนะครับเราใช้ดาต้าเบสคุยกับตัวที่เป็น encryption โดยตรงได้นะครับเวลาผมค่อนข้างน้อยวันนี้ก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันว่าทูในลักษณะที่เรานำมาแนะนำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่5เลเยอร์ด้วยกันตั้งแต่ทำ data discovery authentication authorization ไปจำกัดในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเรื่องของการ tagging employee monitoring แล้วก็เรื่องของการ encryption นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเวลา1นาทีนะครับในการนำเสนอในส่วนของตัวที่เป็นบางกอกซิสเต็มทำไมจะต้องเป็นบางกอกซิสเต็มหลักๆเลยคือทางฝั่งทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับก็จะมีทางฝั่งคุณคริสนาวนี่เป็นทางฝั่ง IT Security Architect Consult นะครับแล้วก็ผมที่เป็น Senior IT Security Solution Consult อยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็เราเองก็มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับของคุณคริสก็จะเป็น20ปีบวกกับทางฝั่งทีมงาน Professional Service ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รับผิดชอบในโครงการใหญ่ๆมามากมาย Certificate เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยการันตีว่าทางฝั่งเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเราเองก็เลยมี Certificate มากกว่า40ใบนะครับที่เป็นของทางฝั่ง Thales รวมไปถึงทางฝั่งลูกค้าเองก็จะมีอย่างเช่นพวกหน่วยงานราชการทางฝั่งแบงก์ต่างๆนะครับ Enterprise ขนาดใหญ่รวมไปถึงทางฝั่งพวก Customer อย่างเช่นทางฝั่ง ISP ด้วยก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางฝั่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราแนะนำขึ้นมาในการเอาไปจัดการกับในส่วนของตัว PDPA นะครับผมโอเคคราวนี้ผมจะรบกวนทุกท่านนิดนึงครับจะมี QR code อยู่อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวฟีดแบคนะครับอาจจะรบกวนสแกนแล้วก็ช่วยทำในเรื่องของตัวการประเมินให้ผมนิดนึงนะครับผมอาจจะมีอยู่ประมาณสัก10ข้อยังไงก็รบกวนด้วยละกันนะครับเซสชั่นนี้ของทางฝั่งผมค่อนข้างมีเวลาน้อยก็อาจจะแนะนำในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนแต่ถ้าสนใจในส่วนของพวกแอปพลิเคชันหรือทางฝั่งทัวร์อะไรต่างๆเพิ่มเติมยินดีให้คำบริการนะครับผมก็ติดต่อทางฝั่งน้องๆทีมเซลล์ของทางฝั่งบางกอกซิสเต็มหรือว่าจะอีเมลโดยตรงหาทางฝั่งผมก็ยินดีด้วยเช่นกันครับนะครับผม